สวัสดีค่ะตามคำเรียกร้องค่ะของจูนเองมังจาปูมาปูสแมดำเป็นตาแซ่บว่าจ้าปูมาจูนซื้อมา2โตปูสแมดำจูนซื้อมา4โตค่ะ2โตกับ4โตก็รวมกันแค่160บาทตามกินแซ่บๆเผ็ดๆค่ะผักกับผักอันเก่าเนาะซื้อถั่วงอกมา5บาทขนมจีนกับขนมกินอันเก่าเมืองเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อก่อนจูนสิกินเมื่อวานเนาะค่ะคลิปที่จูนกินไอ้คลิปที่จูนกินเมียงปลาทูเนาะค่ะมีคนคนหนึ่งจูนขอเอ่ยซื้อเนาะค่ะนะกาฟิลนี่แหละกาฟิลมนเอียงสักอย่างเนี่ยนะคะเนาะเพิ่นเขาไปในคอมเมนต์เพิ่นไปคอมเมนต์อันของแฟนคลับจูนไปไต่คอมเมนต์ของแฟนคลับจูนคอมเมนต์เนาะค่ะว่าแดกโชว์อีกละคนนั้นมีหลายแบบคนชมโชว์กับพวกที่กินคนเดียวไม่อยากให้ใครยุ่งส่วนแบบเธอหมายถึงจูนเนี่ยค่ะส่วนแบบเธอคงจะเหงาเลยหาอะไรทำน่าเห็นใจเนาะจูนจะพูดเป็นภาษากลางนะคะถ้าคนที่ชื่อกาฟิลหรือกาลิวอะไรสักอย่างเนี่ยกาลิวมนเนี่ยถ้าคุณเข้ามาดูฉันนะเข้ามาดูจูนนะจะบอกตรงๆเลยว่าจูนน่ะน่าสงสารคุณน่ะอาจริงๆนะที่พูดชื่อนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าอยากจะให้คุณรู้ว่าคุณจะมาพูดคำว่าโอเคอย่างเธอเนี่ยคงจะเหงาแล้วหาอะไรทำเห็นใจเนาะไอ้คำว่าเห็นใจเนาะเนี่ยคุณเห็นใจตัวคุณก่อนได้ไหมไอ้ที่คำว่าแดกชงแดกโชว์เนี่ยจูนจะบอกคุณเลยนะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูคลิปของจูนทุกคลิปอ่ะคุณว่าจูนอ่ะเป็นคนขี้เหงาหรอจูนเป็นคนที่น่าเห็นใจป่ะไม่เลยนะจูนว่าจูนทำคลิปวิดีโอเพื่อแชร์ความสุขที่จูนมีให้เพื่อนๆดูจูนไม่มาพูดเรื่องเศร้าเคล้าน้ำตาให้แฟนคลับใน YouTube จูนฟังเพราะว่าจูนอยากจะแชร์ประสบการณ์ความสุขกินข้าวอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาโชว์กินให้เห็นว่าโอเคมากินเหมือนอร่อยจูนก็กินปกติอย่างที่จูนกินนะไอ้คุณกาฟิลมนจูนขอใช้ยกคำพูดของท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะวันที่16ที่ท่านพูดนะคะตอน6โมงเย็นนะท่านบอกว่าการใช้ภาษาจะสะท้อนการศึกษาของผู้พูดคุณใช้ภาษานี่ก็สะท้อนแล้วนะคะว่าคุณน่ะการศึกษาคุณอยู่ในระดับไหนถ้าคุณกาฟิลกาลิวมนอะไรเนี่ยถ้าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะจูนก็จะไม่ว่าอะไรนะไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยก็เอาเถอะค่ะแต่จูนไม่บล็อกนะเพราะจูนไม่เคยบล็อกใครเลยไม่รู้จะบล็อกไปทำบ้าอะไรโอเคนะคะแต่ถ้าคุณผ่านแล้วคุณมีวุฒิภาวะคุณผ่านเรียบร้อยแล้วจูนว่าคุณต้องกลับไปเรียนใหม่อีกครั้งนึงเรียนวิชาสังคมศึกษาค่ะก่อนจะพูดหรือว่าก่อนจะทำอะไรลงไปคุณต้องคิดก่อนนะคะไม่ใช่ว่าคุณมาคอมเมนต์แบบนี้คือมันคอมเมนต์แล้วมันแสดงถึงอย่างที่ท่านนายกบอกค่ะการใช้ภาษามันบ่งบอกถึงการศึกษาของผู้พูดโอเคนะคะให้กลับไปดูคลิปของจูนด้วยและจูนก็ขอบคุณพี่แฟนคลับด้วยนะคะที่เอาให้จูนดูพี่เขารู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะมาพูดว่าแต่สำหรับจูนเฉยๆกับเขานะเพราะว่าจูนว่าจูนน่าจะเห็นใจเขามากกว่าที่เขาจะต้องมาเห็นใจจูนโอเคนะคะก็แค่นั้นนะคะอยากจะพูดให้แฟนคลับจูนทุกคนที่เขาดูจูนแล้วเขามีวุฒิภาวะด้านสติปัญญาหมายถึงว่าเขาเจริญนะคะเจริญในที่นี้ไม่ได้เจริญในเรื่องวัตถุนิยมนะคะเจริญในด้านสติปัญญาความคิดคนที่เขาอยู่บนเขาคนที่เขาอยู่ชนบทวุฒิภาวะเขายังสูงกว่าคนที่บางคนที่อยู่ในเมืองอาจูนพูดนะคะโอเคค่ะเรามากินส้มตำปรูม้าแซ่บๆภาษาอีสานมาที่นี่เมืองจ้าจูนเฮ็ดเพชรค่ะไปซีนาทีแล้วมากๆจ้ามากๆๆอันนี้ขนมไอ้เนี่ยจูนซื้อมาห่อนึงค่ะกับปลาทูของเมื่อวานขอกินน้ำเปล่าก่อนค่ะสองโตกับมะหลายแต่ค่ะจูนซื้อโตแบบย่อยสดๆคันไปซื้ออันนี้จูนซื้อตลาดพระโขนงค่ะไปซื้อต้องบอกเพิ่นเด้อค่ะว่าสิซื้อเป็นตําส้มตําตําสดเพิ่นสิบอกเฮาว่าอันใดของใหม่อันใดของที่ต้องเอาไปลวกแม่จ้าเนี่ยจูนบอกเพิ่นว่าจูนสิเอาไปตําแซ่บจูนบอก
จุนไส้ปลาเทพธิดาเด้อจ้าเด้อจุนไส้สองสูตรค่ะสูตรเข้มข้นกับสูตรนงนัวสูตรเข้มข้นจุนไส้ไปสองส่วนโต๊ะค่ะแล้วสูตรนงนัวจุนไส้มาหนึ่งส่วนโต๊ะผสมกันย่างที่จุนเฮ็ดเนาะค่ะจุนว่าใส่ผงชูรสเพราะว่ามันนัวอยู่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะไปหาซื้อเมืองรถค่ะเสิร์ชเขาไปเมืองเลยแซ่บอยู่ค่ะกลิ่นไม่แรงมึงมากค่ะมากเนี่ยตามคำเรียกร้องของจูน โอ้ยหวานโผดหวานโพ่ฮัลโหลฮัลลาเส้นบ่หลายเด้ค่ะเพราะว่าเน่นปูสะแม้ดำค่ะกับปูมาขอมือจับหน้าหน่อยพูดเขาเนื้อมากมากินเพื่อจุนไหว้ทองไหมคะแซ่บกินกําไรกับแซ่บกําหนาละจุนเนื้อขาวจ้าน้ำจืดอยู่นี่จะไปจะเพิ่งเอาลงขอกินพวกนี้ก่อนเอาขาไว้ก่อนค่ะกินเนื้อนี้ก่อนหวานป้าได้ใจค่ะนี่แหละที่จุนเว้าไว้หลายรอบแล้วเมื่อนี้จุนไปเอาตายางอยู่บิ๊กซี่มากค่ะบิ๊กซี่ออนนุชแฟนคลับเพนจุนเพิ่นว่าเพิ่นบ่กล้าเขาไม่ทักนะคะพ่อจุนอยู่ไสทักกันเด้อจ้าเด้อมาชิสุเฮานี่แหละค่ะที่ว่าจุนบอกว่าจุนจะเปิดห้องไว้นะคะให้กินให้อีหยังมันอากาศไทยเท่ห้องคางๆอะค่ะเพิ่นเป็นคนต่างชาติเนาะค่ะแล้วเมียเพิ่นเป็นคนอีสานจุนใหญ่มาอยู่เทือแรกเพิ่นก็เอาของเอาหยังไม่กินคล้ายๆว่าเพิ่นเวลคัมเฮามั้ยค่ะยินดีต้อนรับเฮาให้การมีของใหม่ทุกมื้อนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะเพิ่นก็เปิดห้องจุนก็เลยกล้าเปิดค่ะเราสั้นของจุนมีแต่คนหูจักจึงก็หูจักค่ะก็เลิศปลอดภัยอยู่ค่ะทางแอลทางยังจุนึงมีแต่คนหูจักค่ะหูจักกันอยู่เฟ้นครับจุนเพิ่นเป็นห่วงนะคะเพราะแมนอยู่ค่ะสมัยนี้คนเฮามันก็บ่น่าสิเชื่อถือกันได้เนาะค่ะเนาะเอาไปก่อนเนี่ยกินค่ะกินแห่แฟ้งครับมึงเนี่ยบอกได้คำเดียวแซ่บ มาเด้อจ้ามาเด้อจุนอัดตอนนี้เนาะค่ะเวลาจุนโหลดมันก็ดึกไหมค่ะจุนอัพโหลดก็เลยกลายเป็นว่าจุนเฮ็ดดึกเดือนเสื้อกินคอสสลัดค่ะเห็นมันลดราคาก็เลยซื้อ
เนื้อเต็มอยู่จ้ะป๊าดพักกันซื้อมาเฮ็ดกินเองเด้อจ้ะเด้อเลือกเอาตัวสดๆมาเฮ็ดกินเองค่ะบางทีเฮาไปซื้อเพิ่นกินเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันสิสดก็บ่สดเนาะจ้ะเนาะเฮาก็ต้องกินไปลวกกระสุนตามเคยจุนซื้อชวนเล่นเต่าหวานแม่น้ำค่ะก็แซ่บเถอะจ้ะเอาไม่ให้เหลือซากดูดมือในเด้อจ้ะเด้อแซ่บค่ะเอาขาว่างไว้ก่อนกินตัวให้หมดก่อนยังเล่นขาค่ะสมัยก่อนอยู่ตรงขามันอยู่ตรง BTS อ๋อนู่นเนาะค่ะเจ้าประจำจูนนั่นแหละพี่ม่นค่ะส้มตำจุนยูออนมาตั้งหลายปีแล้วค่ะจุนยูบ้านอนุชคอนโดค่ะซอยอนุช30สมัยก่อนก่อนจุนลง BTS อนุชจุนสิไปกินส้มตำนี่ค่ะจุนสิสร้างเล่าแต่ว่าตำปูม้าใส่สะแหมดำไม่ใส่เส้นค่ะคันไส้ก็ใส่เส้นนิดเดียวก็สิว่าสิกินโตมันค่ะว่าอยู่หายไปไหนฟุ้นกินไปหมดตัวเดียวเอาอีกตัวมาเด้อจ่าแฟนครับจุนทุกคนค่ะอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศมาหมดเด้อจ่าเด้อมากินน้ำกันมังจุนกินไปข้างๆก่อนเด้อจ่ากลับมาประเทศไทยเฮาต้องมาหากินให้แซ่บเข้าใจแล้วค่ะจิตใจคนอยู่เมืองนอกถ้าตอนจุนไปอยู่นะจ๊ะจุนยังคิดอาหารไทยทั้งอยากกินพวกที่เพิ่นไปอยู่ท้าวอนนี่โอ้ยเพิ่นก็สิคิดฮอดครับปูสดคักค่ะนั่นแหละบอกเพิ่นเอาสดสดล้างไว้ก่อนเดี๋ยวจ้องเล่นกลิ่นเพชรจังสิล่ะจ้ะเนื้อมันกระไรเป็นธรรมดาหน้าตาเนาะพอจุ่มว่าเปิดแอร์ค่ะจุ่มบอกแล้วจุ่มว่าเปิดแอร์เดี๋ยวกินมันสิตลบอบอวนกินเสร็จเปิดประตูห้องปุ๊บสีสเปรย์หวานมังละครสองสามเงินปากผีมันก็พ่อหูเรื่องหรอกจ้ะพ่อคอยได้ยินเครื่องจุนหลายหลาย
มะเขือเทศจุนช่อยตั้งหลายหน่วยสิบหาหน่วยหวานเราเช็ดมือก่อนเอาขนมจีนลงก่อนกินมันปันนี่หรอเนาะจ้าเนาะนี่สมกับที่อยากเนื้อร้อยหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องปาดบ่เสียที่ที่ทากินโดนบ่ไว้ตั้งหลายมือมัดเราใบอันยาใบพักขาสมแม่ดำก็เนี่ยแตะอยู่มันกระดองปูถูกใจจุนครับแค่มันสดค่ะมันเผ็ดเนาะค่ะเนาะก็ซีสตาร์เป็นธรรมดามันปากจืนพี่น้องขาวจ้ะปันนี่ล่ะเอาขาไปก่อนเดี๋ยวจูนจักสิกินเอ้ยสะใจครับสมแดำกระตูใหญ่แซ่บพูนสมแดำสดสดทั้งนั้นมันจืดอีกต่างหากอีปูแป้นยังเหลือ3ตัวในตู้เย็นจ้ะเหลือจากตอนนั้นแหละแซ่บมันสดเนาะค่ะเนาะมันเลยแซ่บธรรมดา
สดคักค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บค่ะค่ะเส้นมดละเหลืออยู่กระจองกระแจงขึ้นสวรรค จะกินรักแดดเนาะค่ะสาวขึ้นใหม่ๆคือสิหอมเผ็ดว้าวสุดยอดสมัยกันมั่นครับถูกใจให้เคี่ยวให้เหลือซากทำให้สมกับที่อยากยังตื่นใจล่าแล้วจ้ะยิบสามนาทีมาแสบพักแต่ฮะจุนเกลือทุกคนแล้วจ้ะคะแมนมั่นเขาไม่เราจะสดจ้ะจุนศิลาแล้วจุนศิลังเล่มยาวตีนี้ลาตีนี้ยังอีกยาวเสร็จมือก่อนจ้ะโอ้โหมึงปากจูนจ้ะจูนสิไปแล้วเด้อจ้ะขอโทษหลายๆค่ะจูนเว้าเริ่มต้นก่อนแต่ว่าจูนอยากให้เพิ่นฮู้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแฟนคลับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ๆที่ฮักเกี่ยวกับมักในตัวตนของจูนแล้วก็เข้าใจในระหูจักในการมึงวิดีโอเป็นแม่จ้ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่เนาะจ้ะว่าจูนสิกินอีหยังไปก่อนจ้ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วจ้ะปากจูนแดงแล้วแลบลิ้นใส่